วิธีเพิ่มวิตามินทางใบให้กับต้นพืชเราทำขึ้นใช้ได้เองประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนเราได้เยอะเลยครับ1ขวดเพียง10บาทแต่สามารถบำรุงต้นพืชได้ทั้งสวนในการบำรุงต้นพืชเพื่อเพิ่มวิตามินทางใบให้กับต้นพืช นะครับเราจะใช้วิธีการฉีดพ่นในการเพิ่มวิตามินทางใบให้กับต้นพืชแล้วนะครับต้นพืชจะติดดอกออกผลจำนวนมากและต้นพืชจะแข็งแรงมากเลยครับถ้าเราเพิ่มวิตามินทางใบให้กับต้นพืชอยู่เป็นประจำนะครับต้นพืชเราจะแตกยอดอ่อนแบบนี้และต่อไปนะครับต้นพืชจะแข็งแรงมากและต้นพืชจะเริ่มติดดอกและออกผลให้เราเก็บไปรับประทานเลยนะครับ1ขวด10บาทเท่านั้นบำรุงต้นพืชทางใบได้ทั้งสวนเลยครับในการเพิ่มวิตามินทางใบให้กับต้นพืชเราจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นสูตรของโสมและบำรุงต้นพืชได้เหมือนกันครับเพราะว่าในเครื่องดื่มชูกำลังจะมีวิตามินจำนวนมากครับในการบำรุงต้นพืชถ้าเรามีสวนเล็กๆนะครับเราใช้ได้ทั้งสวนเพียง10บาทเท่านั้นนะครับผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วนเท่านี้ครับน้ำเปล่าประมาณ1ลิตรเราจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังประมาณ1ฝานะครับเทใส่ลงไปรวมกันเลยครับและก่อนที่เราจะนำไปฉีดพ่นเราควรเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีก่อนนะครับการบำรุงและให้วิตามินต้นพืชทางใบนะครับเราสมควรจะฉีดพ่นตอนช่วงเช้าจะได้ผลดีที่สุดเลยครับและในการฉีดพ่นนะครับเราไม่ต้องผสมน้ำยาสำหรับในการจับใบเลยนะครับเราใช้เพียงเครื่องดื่มชูกำลังอย่างเดียวก็พอครับและถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำนะครับต้นพืชจะติดดอกและออกผลให้เราเก็บไปรับประทานแบบนี้เลยครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นำไปใช้ภายในครัวเรือนของเรานะครับ1ขวด10บาทเท่านั้นนะครับบำรุงต้นพืชทางใบแบบได้ผลดีแบบนี้เลยครับในการฉีดพ่นนะครับถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำต้นพืชเราจะได้ผลดีเมื่อต้นพืชได้วิตามินทางใบแล้วนะครับต้นพืชจะเจริญเติบโตดีและเริ่มติดดอกให้เราเห็นนะครับช่วยกันแชร์เลยครับวิธีการบำรุงต้นพืชโดยให้วิตามินต้นพืชทางใบนะครับต้นพืชจะติดดอกและออกผลไวขึ้นครับและในการฉีดพ่นนะครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นก็ใช้ได้นะครับโดยเฉพาะดอกไม้ประดับนะครับได้ผลดีถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำนะครับดอกไม้ประดับของเราจะติดดอกให้เห็นแบบงามๆเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทย์พีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทย์พีชาแนลกับผมต้นไม้ของเรานะครับจะเริ่มติดดอกและออกผลถ้าเราให้วิตามินทางใบแบบนี้เลยครับประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะเลยครับ